นี่คันนี้เลยคันนี้เลยโอ้โคตรติงโคตรทีโคตรฟิวโคตรตลายดูราคาก่อน 5,000 ทองไอ้15นะครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคาร์พาร์กิ้งมัลติเพลเยอร์กับผมโคเนล่านะครับโอ้โหไม่ได้เล่นเกมคาร์พาร์กิ้งเนี่ยมานานซะเหลือเกินนะฮะวันนี้นะครับผมก็จะมาดูเกมคาร์พาร์กิ้งได้ยินข่าวมาว่ามีอัปเดตใหม่เข้ามานะครับผมอัปเดตใหม่จริงๆก็อัปเดตมานานแล้วแหละแต่ผมไม่ได้เข้ามาเล่นเลยนะครับเรียกได้ว่าหลังๆนี้ไม่ได้เล่นเลยทำแต่โลบอกอย่างเดียวนะครับผมมาวันนี้ก็จะมาดูว่ามีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างเท่าที่ผมไปหาดูข้อมูลมาก็น่าจะมีแค่รถนะครับผมรถที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูเลยคือคลิปนี้เนี่ยผมจะไม่ได้เล่นนะครับผมจะไม่ได้เล่นนะอาจจะเล่นนิดนึงละกันแต่ผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยเอาไว้รีวิวทีหลังไอ้พวกรถที่มันอัปเดตเข้ามาใหม่ผมจะรีวิวแบบทีละคันเลยทำคลิปออกมารีวิวทีละคันเลยดีกว่าผมว่ามันจะเวิร์กกว่านะครับผมอุ้ยเห็นไหมแบบเท่าที่มีก็น่าจะประมาณ 3-4 คันนี่แหละมั้งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับผมคันแรกนะฮะเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ท่านผู้ชมดูไปพร้อมๆกันแบบนี้สดๆกันแบบนี้เลยว่ามีคันไหนที่อัปเดตมาใหม่บ้างที่มันขึ้นสีเขียวตรงใต้ท้องรถนี่น่าจะเป็นรถที่เรามีแล้วอันนี้คือเราสามารถข้ามไปได้เลยอุ้ยคันนี้ผมไม่มีว่ะไอ้นี่มันรถใหม่หรือเปล่าวะไม่แน่ใจเหมือนกันครับเอาเป็นว่าข้ามไปก่อนไอ้น่าจะเป็นรถใหม่เลยเนี่ยมันมีคันนึงอยู่แล้วที่มันเหมือนดอชาเลนเจอร์รถพี่ดอมอ่ะมันมีอยู่แล้วคันนึงแต่คันเนี้ยผมไม่เคยเห็นแต่มันมีอีกคันนึงนะแต่ไฟท้ายมันไม่ใช่แบบนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นคันใหม่เดี๋ยวผมลองกดซื้อเข้าไปดูสิเพราะว่าที่ผมไปดูมามันมีคันแบบนี้ที่อัปเดตเข้ามาใหม่อีกคันนึงนะครับผมซึ่งหน้าตามันคล้ายๆกันหลายคันซะเหลือเกินผมก็งงนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันบัมเบอร์ไหนดูซิใช่หรือเปล่าเอ้ยเอาว่าเอ้ยน่าจะเป็นรถคันใหม่หรือเปล่าวะสปอยเลอร์ครับโอ้ยนี่มันรถเดฟฟาสต์แอนด์ซีเรียลนี่หว่าเอ้ยไม่ใช่ฟาสต์แอนด์ซีเรียลนะครับผมดูถังข้างหลังนี่คือถังน้ำมันใช่ไหมเนี่ยดับจริงมันเริ่มเทิมเลยครับ2ถังด้วยอันนี้คือโอ้โหโคตรเท่ต้องจัดสักหน่อยแล้วมั้งนี่เดี๋ยวเอาไว้ก่อนเพราะว่าผมเก็บเงินเก็บเพชรไว้จะเอาไปซื้อรถที่โอ้โหดูท่อออกข้างคือโคตรเฟี้ยวโคตรเท่โคตรตึงโคตรอันตรายเลยนะครับผมเก็บเพชรไว้ไปซื้ออีกคันหนึ่งที่ผมเล็งไว้อยู่นะครับผมดังนั้นเราจะยังไม่ซื้อนะฮะไอ้ซูเปอร์ชาร์จนะครับผมโอ้โหมีขนาดเล็กขนาดใหญ่ด้วยโคตรตึงโคตรเท่โคตรเฟี้ยวโอ้คันนี้มีประมาณนี้นะครับผมในส่วนของรถคันนี้ชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันสามารถใส่เครื่องอะไรได้บ้างเดี๋ยวดูสิโหสามารถใส่เครื่อง 400,000 ได้เลยนะครับผมทุกคนครับไม่ธรรมดาครับคันนี้แต่เอาไว้ก่อนคลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปดูคันอื่นนี่อีกคันนึงมันคือรถตู้นะครับผมรถรุ่นนี้มันชื่อว่าอะไรวะมันเป็นรถแบบรถตู้สมัยแบบเก่ามากๆเลยนะครับทุกคนฮะคันนี้ราคาในเกมก็ 80,000 บาทนะครับผมสามารถใช้เงินในเกมซื้อได้เลยโอเคเดี๋ยวผมจะลองซื้อไปดูซิว่ามันแต่งอะไรได้บ้างนะครับผมใส่เครื่อง V10 5.0 ลิตรได้สูงสุดนะครับก็คือเครื่อง 100,000 บาทนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของชุดแต่งสิรถตู้มันจะมีชุดแต่งอีกหรือถามจริงเดี๋ยวดูซิอันนี้คือบัมเบอร์หน้าครับผมอ๋อนี่ไงเป็นการชนนะฮะดูบัมเบอร์หลังก็เป็นการชนเหมือนกันอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าแหวกแนวนี่มีที่ใส่ของบนหลังคาโคตรเอาโคตรเทโคตรเฟี้ยวโคตรตึกโคตรตลายนะครับผมแหวกเทปรับสีได้ปะต้องปรับสีไม่ได้นะครับปรับได้แค่สีรถนะฮะอุ้ยมันใส่ได้แบบเยอะมากเลยโอ้ดีมันต้องแต่งเป็นแบบนี้แบบไปเที่ยวทะเลอะไรแบบนี้มันเป็นรถแบบว่าขับไปเที่ยวทะเลนะครับรถตู้คันนี้นะได้มาแต่งแบบนี้ก็เดี๋ยวเราเอาไว้ขับทำคอนเทนต์ไปเที่ยวทะเลอะไรแบบนี้ดีกว่าทุกคนครับคันนี้เอาไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันคันต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมคันต่อไปดูซิว่ามีอะไรอีกนะครับผมเลื่อนไปยาวๆกันเลยดีกว่านะครับผมคิดว่าน่าจะอีกไกลนะฮะอันนี้ก็จะเป็นรถที่มีอยู่แล้วนะครับผมสีเขียวบานเลยนะครับสีเขียวบานเลยครับคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะครับผมรถพวกนี้นะฮะไม่ต้องไปแบบว่าสังเกตอะไรมันมากมายนะครับเพราะว่าถ้าคนที่เล่นประจำเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าไอ้รถคันนี้คือมีอยู่แล้วอะไรแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันคันที่มันไม่มีเลื่อนมานานแล้วนะตอนนี้เนี่ยยังไม่เจอยังไม่มีวี่แววที่จะเจอคันใหม่เลยนะครับอันนี้ Ford Mustang Ford Shelby Mustang นี่ครับผมอันนี้ Ferrari 458 Spider ใช่ปะนี่ครับผม Porsche 911นี่ครับผมอันนี้
i8 นะครับผมไม่ใช่ iPhone นะฮะหมายถึงชื่อรถนะครับผม คนๆน่าจะรู้กันแต่ผมพูดอะไรเนี่ยนะครับผมมันมีรถไอ้นี่อัปเดตเข้ามาใหม่นี่รถ2แถวมันบ่แจ๋วคิดดิ้นมันไงเขาตาไปการดาต้นรถแลนน้ำจกู นี่ครับเป็นรถ2แถวอีต้องเรียกว่ารถประจำทางไม่ใช่2แถวที่เป็น2แถวบ้าอะไร4แถวแล้วเนี่ยเป็น2แถวอะไรมันเรียกรถประจำทางรถบัสอะไรอย่างงี้นะครับผมราคาในเกม 1,000 ทองกันเลยทีเดียวเซียวนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาไว้แบบมาทำคอนเทนต์ขับรถบัสคันใหม่กันนะครับผมเฮ้ยคันนี้น่าจะแต่งสติกเกอร์ได้ง่ายกว่าคันเมื่อกี้นะไอ้คันเนี้ยผมรู้สึกว่ามันยาวเกินไปนะทุกคนดูสิแล้วมันแต่งสติกเกอร์ไม่ค่อยได้นะเพราะว่าครึ่งนึงของตัวรถเนี่ยครึ่งนึงลายยาวมันจะเป็นกระจกหมดเลยนะครับผมซึ่งแตกต่างจากคันนี้มากนะครับคันนี้คือมันจะเป็นกระจกแค่ข้างบนนะครับผมข้างล่างนี่เราสามารถใส่สติกเกอร์อะไรไปก็ได้นะครับสามารถแต่งได้แบบเยอะกว่าคันเมื่อกี้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมในส่วนของคันนี้นะครับ 1,000 ทองแต่ผมจะยังไม่ซื้อนะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปดูอีกนะครับผมนะมันมีอีกเฮ้ยนี่รถใหม่เหรอตามจริงใหม่หรือเก่าวะเนี่ย 1,000 ทองเฮ้ยหน้าตามันเหมือน BMW M4 เลยแต่อันนี้มันเป็นแบบแนว SUV นะครับแนว SUV นี่มันเหมือนคันเนี้ยแต่อันนี้มันเป็น SUV เอ้ยน่าจะเป็นรถที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมคันนี้นะฮะแต่อาจจะมานานแล้วแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าไม่ได้เข้ามาเล่นนานเลยนะครับนะฮะก็ข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับผมคันไหนยังไม่แน่ใจนะครับผมน้องๆก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับผมถ้าผมบอกว่าไอ้คันนี้มันเข้ามาตอนนี้หรือว่าเข้ามาทีหลังอะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วกันนะผมอาจจะข้อมูลผิดอะไรอย่างงี้หัวเล่นมาขนาดนี้จนสุดแล้วนะเนี่ยนี่หัวนี้อันนี้เป็นรถใหม่ไม่ใช่รถใหม่สิก็เก่าเวอร์ชันก่อนหน้านี้ป่ะใช่นะครับผมก็นี่อีกคันนึงโอ้โหพอเห็นหน้าตารถคันนี้ Mercedes-Benz AMG อะไรนะผมจำชื่อไม่ได้แต่ที่รู้คือมันของ Benz Mercedes-Benz AMG อะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันเป็นรถแบบในตำนานมากๆเลยคันนี้คือแบบผมเห็นหน้าตาแล้วผมทำให้ผมนึกถึงเกม Race City ทุกคนผมไม่รู้ว่าทุกคนเคยเล่นหรือเปล่าแต่ณปัจจุบันเนี่ยมันมีแบบว่าเซิร์ฟเวอร์เถื่อนแบบเปิดอยู่ไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์เถื่อนดิเขาไปหาเซิร์ฟเวอร์มาทำก็ยังมีคนเล่นอยู่นะเกม Race City แต่ก่อนนึงผมติดมากเลยนะครับผมและคันนี้เป็นรถแบบว่าในตำนานอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคนขับแบบโคตรเท่โคตรเฟี้ยวโคตรตึงโคตรอันตรายนะครับผมรถกระโดดได้เกม Race Cityราคาก็ 2,000 ทองนะครับผมคันนี้ยังไม่จัดนะฮะผมยังไม่จัดนะฮะรถคันนี้มันยังราคาถูกเกินไปสำหรับผมคิดว่านะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันคันต่อไปได้ยิ่งตึงกว่านี้อีกนะครับผมคันต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะตึงขนาดไหนกันเซียวบูกัตตินะครับผมมีแล้วอันนี้คอลิสเต็กนี่คันนี้เลยโอ้โคตรตึงโคตรเท่โคตรฟิวโคตรอันตรายดูราคาก่อน 5,000 ทองไอ้15นะครับรถบ้าบอเลยว่า 5,000 ทองถามจริงโหแพงเกินแพง 1,000 ก็ว่าแพงแล้วนะนี่ 5,000 เลยนะอันนี้คือเผื่อบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรนะครับนี่มันคือโคนิเซกมันชื่อว่าโคนิเซกเจสโก้นะครับผมเจสโก้ไม่ใช่เจสนะเอ๊ะมันออกเสียงเจสหรือเปล่าวะเจสโก้อะไรประมาณนี้นะครับผมโคนิเซกเจสโก้เป็นรถที่เรียกได้ว่าแรงเร็วแรงที่สุดในโลกนะจุดหนึ่งแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ารถคันไหนมันแรงแต่คันนี้มันเคยเป็นรถที่แรงที่สุดในโลกรถสิเจสโก้เนี่ย400 500ก็วิ่งมาแล้วน้องถามจริงรถหรือเครื่องบินวะเนี่ยนะครับผม5,000ทองเดี๋ยวผมจะจัดเลยแล้วกันทุกคนนะครับเพราะว่าคันนี้ผมอยากจะเอามาแบบว่าทำคลิปรีวิวต่างหากด้วยนะครับผมสำหรับรถสิเจสโก้นะครับอุ้ยสไปเลอร์ดิ้นได้เมื่อกี้เห็นไหมสไปเลอร์ดิ้นเองนะครับผมน่าจะแบบว่ากึ่งอัตโนมัตินะครับผมโอ้โหแค่ซื้อรถมาก็แบบว่าสุดยอดแล้วนะครับผมแหมเห็นสไปเลอร์ขยับเองนี่ก็ตื่นใจแล้ว แล้วเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์นะครับโอ้ยเดิมๆนี่มันให้แรงม้ามา 1,280 แรงม้าเลยดิโคตรเยอะเลยนะครับผมนะฮะโคตรเยอะแล้วจริงๆเนี่ยเราไม่ต้องไปใส่เครื่องยนต์ในพวกนี้นะครับเราใส่แค่ในส่วนของเทอร์โบนะเพราะว่าถ้าเดิมๆอ่ะแรงม้ามันเยอะอยู่แล้วแต่ถ้าเราไปใส่พวกนี้ถ้าเครื่องพวกนี้มันแรงม้าน้อยกว่ามันก็จะลดแรงม้าเราเข้าใจไหมดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปใส่แค่เทอร์โบเนี่ยมันก็จะเพิ่มอย่างเดียวมันไม่มีลดเพราะว่ารถมันไม่มีเทอร์โบมันเป็นเทอร์โบเดิมใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นเทอร์โบแต่งถ้าเดิมๆแรงม้าเยอะก็ใส่แค่เทอร์โบอย่างเดียวพอแต่ก่อนอื่นเลยผมขอใส่ยางก่อนแล้วกันนะครับผมใส่พวกนี้ไปก่อนเลยนะครับผม New Exhaust นะครับผมECU เบรกอะไรก็ใส่กันไปนะครับผมในคลิปนี้ผมจะขอขับแค่ Jesco ไปก่อนแล้วกันนะครับผมแค่อยากว่าลองดูนะครับผมโอ้แต่แรงม้ามันได้มันขึ้นไม่สุดว่ะทุกคนครับมันขึ้นมาผมยังไม่ได้ใส่เทอร์โบนี่ว่ะลืมไปเพิ่มเป็น
ผมว่าแรงม้ามันก็ยังน้อยอยู่นะอ๋อมันต้องมาใส่เทอร์โบใหม่ปะไม่เป็นไรช่างมันเอาแค่นี้ก่อนทำไมแรงม้าเดิมมันก็เยอะอยู่วะเนี่ยเออผมก็ไม่ได้เล่นนานผมก็เริ่มงงนะโอเคเดี๋ยวผมขอไปเปลี่ยนล้อก่อนแป๊บนึงแล้วกันนะครับผมทุกคนนะครับฮะล้อนี้ไม่ค่อยเฟี้ยวไม่ค่อยเทไม่ค่อยเข้ากับโคดิสเจสโกสักเท่าไหร่มันต้องล้อตัววายแบบนี้ครับผมนี่ล้อก้านวายล้อดำไหมล้อดำแม็กดำนะครับผมโอ้โหโคตรเฟี้ยวโคตรเทโคตรตึง สีให้มันออกเงินอุ้ยเจสโกเนี่ยมันต้องสีอันนี้ป่ะทุกคนสีเขียวป่ะเดี๋ยวผมขอแบบสีเหลืองก็ได้สีเหลืองมันจะเท่มากเลยอันนี้เป็นความเงาหรือเปล่าจำไม่ได้นะครับไม่โอ้ยโอดิเซ่เจสโกถามจริงสีเขียวไปเลยสีเขียวเนี่ยซับโหโคตรเท่โคตรเท่นะครับผมโคตรเท่เลยว่าเออมีชุดแต่งไหมคันนี้ไม่น่าจะมีเลยครับผมพวกแนวแบบว่าไฮเปอร์คาร์มันไม่น่าจะมีชุดแต่งที่สามารถเสริมได้นะครับผมถ้ามีมันก็น่าจะมีอัปเดตเข้ามาทีหลังนะครับโอเคทุกคนไปเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวมันมีอีกอย่างนึงที่อัปเดตเข้ามานี่มันขึ้นนิวอยู่เห็นไหมมันคือชุดนะครับผมแต่ผมแค่เข้ามาดูเฉยๆนะผมไม่ได้จะแต่งโอ้โหมีแว่นตาด้วยครับจริงมีแว่นตาด้วยเหรอเนี่ยโอ้ดูเสื้อสิเสื้อมีอะไรบ้างเสื้อนะโอ้ยเสื้อใหม่อยู่ไหนอันนี้ก็อ๋อนี่ไงเสื้อใหม่นะครับผมด้านล่างนี่ครับผมโอ้สามสี่ตัวห้าตัวเลยถุงมือเออว่าแต่ทำไมเขาไม่เอาถุงมือเข้ามาเยอะๆวะถุงมือมีแค่สองอันอันนี้กระเป๋าใหม่ก็น่าจะมีนะครับผมนี่ฮะกางเกงฮะรองเท้าเฮ้ยมีรองเท้าเกือบคีบด้วยวะเกือบคีบนี่เรามีอยู่เราใส่เกือบคีบก่อนดีกว่าเฮ้ยโมเดลตัวละครทรงผมมาใหม่เฮ้ยโคตรเฟี้ยวโคตรไทยโคตรตึงนะครับผมโอ้500เลยเหรอถามจริงทำไมเป็นแพงอะไรอย่างงี้วะเนี่ยเฮ้ยมีหน้าใหม่เข้ามาอุ้ยเราต้องหน้าเอเชียแบบนี้โอ้โห500เลยเหรอเฮ้ยไม่ใช่ผมไปกดซื้ออะไรไม่รู้โอเคยังไม่ต้องแต่งดีกว่าทุกคนครับไปเดี๋ยวรอไปทดสอบวิ่งโคดิเซกเจสโกกันสักหน่อยละกันนะครับผมอยากได้ยินเสียงนะว่าเสียงเป็นยังไงเดี๋ยวรอเข้าด่านเอาไฮวีอู้ตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ไทยมีคนออนไลน์ 1,132 คนเลยนะถือว่าคนเล่นเยอะอยู่นะทุกคนนะเอาละครับผมตอนนี้ผมก็ได้วาร์ปเข้ามาที่ด่านไฮเวย์ที่เรียบร้อยโอ้โหใครแต่งโอ้โหรถบัสซิ่งไล่อะไรวะเนี่ยไล่ไอรอนแมนหรือเปล่านะฮะโอ้หุยมีคนวิ่งมาดูเจสโก้แล้วนี่เป็นไงน้องโคตรตึงที่สุดที่เซิร์ฟแล้วเนี่ยถามจริงไม่ค่อยเห็นเลยนะเออยังไม่ค่อยเห็นเลยเนี่ยเพิ่งเข้าเกมมาครั้งแรกมันจะเห็นได้ยังไงก่อนแต่เรามาฟังเสียงแบบว่าตอนแบบเบิ้ลๆหน่อยเดี๋ยวเราขอออกไปจอดข้างนอกดีกว่านะครับผมโอ้โหโคดิเซ่เจ็ตโก้จอดคันเดียวนี่คือเฟี้ยวทั้งสนามเลยครับผมแล้วเรามาฟังเสียงแบบว่ารอบเบิ้ลอุ้ยมีคนท้าแข่งลุงโทนี่มาท้าแข่งนะมาไงวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมขอเบิ้ลฟังเสียงโอ้ยโอ้รอบจัดจานรอบโคตรจัดโคตรจานนะครับผมอุ้ยเอาเรื่องว่ะลองขับดูสิออกตัวแบบเบิ้ลนะโอ้ยตอนนี้ปรับเป็นขับ4หรือยังเดี๋ยวก่อนเออโอเคปรับเป็นขับ4แล้วไปโอ้โหสับเกียร์รัวๆตอนนี้สไปเลอร์เริ่มขยับแล้วนะครับผมสไปเลอร์มันจะเอียงๆนิดนึงเพื่อให้กดท้ายรถเนี่ยมันลงนะครับผมมันจะทำให้การเข้าโค้งหรือว่ามันจะทำให้รถนิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมโคตรดีโคตรล้ำเป็นไงนี่คือโคดิสิกเจสโก้นะครับผมทุกคนฮะโอ้โหแพ้ครับยาวมันไปครับโอ้สุดจริงไรจริงนะครับผมโคดิเซ่เจสโก้ในวันนี้ของเรานะครับผม 5,000 ทองนะโคตรแพงชิบหายเลยนะครับเดี๋ยวผมก็ยังซื้อนะเพราะว่าอยากได้ฮะของมันต้องมีแบบนี้นะครับผมเล่นเกมไหนเนี่ยมันต้องมีโคดิเซ่เจสโก้นะครับผมที่เป็นเกมแข่งรถนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นรถประจำแบบประจำที่แบบยังไงเขาเรียกว่ายังไงคือเกมมันต้องมีอ่ะไฮเปอร์คาร์ไม่ใช่ซูเปอร์คาร์นะเนี่ยมันระดับไฮเปอร์คาร์แล้วตอนนี้ทำความเร็ว432กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมลืมไปว่ามันต้องจูนรถก่อนแต่ผมไม่ได้จูนมานะอาจจะวิ่งได้แรงกว่านี้นะทุกคนเพราะว่าตอนนี้รอบรถมันสุดไปแล้วนะครับผมจริงๆเราไปปรับเรโชให้มันต่ำลงแล้วมันก็จะสามารถดันขึ้นได้สูงกว่านี้อีกนะครับผมแต่นี่ผมแค่มาแบบลองเทสฟังเสียงลองเทสวิ่งดูก่อนอะไรแบบนี้เฉยๆทุกคนไม่ต้องแบบว่าไปซีเรียสเรื่องความแรงนะถ้าจูนมาดีๆมันอาจจะวิ่งแรงกว่านี้แต่ถ้าไปทำให้เป็นแรงม้าแบบว่า 1,695 HP เนี่ยผมคิดว่ามันก็น่าจะแรงกว่านี้อีกด้วยซ้ำนะครับผมเพราะว่าตอนนี้มันแค่ 1,600 นิดๆเองนะครับจริงๆถ้าทำมาดีๆมันแรงกว่านี้อีกนะครับผมโอ้สุดจริงไรจริง400กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะน้องนะไม่ธรรมดานะครับผมสุดเกินโอ้ยเฉยๆอย่างชอบเลยว่ะสุดจริงสุดจริงสุดจริง
ก็มีประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับผมทุกคนครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับการอัปเดตเกมคาร์พาร์กิ้งใหม่ล่าสุดนะครับผมแต่น่าจะอัปเดตมานานแล้วแหละแต่ผมเพิ่งจะได้มาทำนะครับก็เดี๋ยวรอเอาไว้มารีวิวทีละคันดีกว่าว่ามันต้องแบบตับเซตจูนอะไรยังไงเอาไปลองวิ่งลองแข่งนะครับผมคลิปนี้ผมก็มารีวิวรวมๆว่ามันมีรถคันไหนที่อัปเดตเข้ามาบ้างนะครับผมก็ฝากไปด้วยละกันสำหรับเกมคาร์พาร์กิ้งคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาจัดให้ครบทุกคันเลยแต่เอาคลิปละคันพอเดี๋ยวไม่ได้มีคอนเทนต์ทำเกมคาร์พาร์กิ้งจะได้กลับมาทำบ่อยๆไงอะไรอย่างงี้นะครับผมฝากกดไลค์คลิปนี้ผมด้วยละกันนะครับทุกคนใครที่ชื่นชอบเกมคาร์พาร์กิ้งอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ